ใช่แล้วล่ะครับห้องนอนที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้คือห้องนอนเล็กๆของคุณครูสลาคุณวุฒินักแต่งเพลงมือทองโปรดิวเซอร์และคอมเมนเตเตอร์ชื่อดังโดยครูสลาคุณวุฒิบรรยายไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าห้องนอนเล็กๆเมื่อหลายปีผ่านผมเคยไปบ้านพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเลิกงานเย็นวันนั้นลูกสาวในวัยมัธยมโรงเรียนที่อุบลราชธานีปิดเทอมลงมาหาตัวผมที่กทม.นัดเจอกันที่ตึก GMM แกรมมี่พี่ออสกิติศักดิ์ช่วงอรุณพี่เล็กบุษบาดาวเรืองและพี่ตีกริตทอมัสเหมือนตั้งใจจะให้เกียรติครูสลาและเซอร์ไพรส์เด็กๆบอกว่าวันนี้จะพาไปบ้านพี่เบิร์ดพี่ตีกริตทอมัสบอกเล่นเอาผมและลูกๆกระโดดตัวลอยในความรู้สึกเพราะความเป็นพี่เบิร์ดอย่าว่าแต่ไปถึงบ้านเลยแค่ได้เจอตัวจริงก็ปลื้มไปเป็นชาติแล้วในห้องรับแขกพี่เบิร์ดพานั่งกับพื้นแบบสบายๆพูดคุยเป็นกันเองเล่าเรื่องของคุณแม่ที่จากไปเล่าเรื่องบ้านการทำสวนการดูแลตัวเองและการออกกำลังกายเสียงผมได้รู้ว่าพี่เบิร์ดเขาเป็นซุปตาทั้งตัวและหัวใจนับเป็นตำราวิชาศิลปินให้กับทุกคนได้เลยกลับจากบ้านพี่เบิร์ดวันนั้นผมกับลูกสาวขนความประทับใจกลับบ้านแทบไม่ไหวมีหลายเรื่องเล่าให้อิ่มจำแต่สิ่งที่ชอบจนนำมาเรียนแบบกลายเป็นเรื่องห้องนอนทั้งที่บ้านพี่เบิร์ดเนื้อที่กว้างใหญ่มีเรือนใหญ่หลายหลังแต่ห้องนอนกลับอยู่ที่เรือนรับรองแขกเป็นห้องเล็กๆกว้างไม่เกิน 2.5 เมตรยาว 3.5 เมตรประมาณนั้นยังจำคำที่พี่เบิร์ดบอกได้ว่าคนเราจะมีสติอยู่ในห้องนอนไม่น่าเกิน15นาทีจากนั้นคือหลับจึงไม่จำเป็นต้องทำห้องนอนให้ใหญ่โตใช้แอร์ไม่กี่ BTU ก็เอาอยู่ผมครูสลาศรัทธาในแนวคิดนี้ที่นอนที่สบายใจจึงเป็นอย่างในภาพที่ทุกคนเห็นแต่คงต่างจากพี่เบิร์ดตรงรกขวาวันที่2เมษาที่ผ่านมาลูกสาวให้ชุดผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มเป็นของขวัญจึงถ่ายภาพมาอวดจบเรื่องห้องนอนเล็กๆครับลูกถุง FM News รายงาน